นาวาวิมานที่หนึ่งว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในนาวาวิมานเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีภิกษุจำนวน16รูปจำพรรษาในอาวาสใกล้บ้านแห่งหนึ่งออกพรรษาแล้วตั้งใจว่าจักเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าและจักฟังธรรมก็พากันเดินทางไกลในฤดูร้อนมุ่งสู่กรุงสาวัตถีระหว่างทางกันดารไม่มีน้ำในทางกันดารนั้นภิกษุเหล่านั้นถูกความร้อนแผดเผาลำบากกายกระหายน้ำไม่ได้น้ำดื่มพากันเดินไปไม่ไกลหมู่บ้านแห่งหนึ่งในหมู่บ้านนั้นหญิงผู้หนึ่งถือภาชนะสำหรับใส่น้ำเดินบ่ายหน้าไปยังบ่อน้ำเพื่อตักน้ำขณะนั้นภิกษุเหล่านั้นแลเห็นนางก็คิดว่าเมื่อไปในที่หญิงผู้นี้ไปอาจได้น้ำดื่มเพราะถูกความกระหายน้ำบังคับก็พากันเดินบ่ายหน้าไปทิศนั้นเห็นบ่อน้ำก็ยืนไม่ไกลหญิงนั้นหญิงนั้นได้น้ำจากบ่อนั้นแล้วประสงค์จะกลับแลเห็นภิกษุเหล่านั้นรู้ว่าพระผู้เป็นเจ้าเหล่านี้กระหายน้ำต้องการน้ำจึงเข้าไปแสดงความเคารพยำเกรงนิมนต์ให้ฉันน้ำภิกษุเหล่านั้นก็นำผ้ากรองน้ำออกจากถุงบาตรกรองน้ำแล้วก็ดื่มน้ำจนพอแก่ความต้องการเอาน้ำลูบมือเท้าให้เย็นกล่าวคำอนุโมทนาในปานียทานแก่หญิงนั้นแล้วก็พากันไปหญิงนั้นตั้งบุญนั้นไว้ในใจรำลึกถึงเสมอต่อมาก็ตายไปบังเกิดในภพดาวดึงส์ด้วยบุญญานุภาพของนางวิมานใหญ่งดงามด้วยต้นกัลปพฤกษ์ก็เกิดขึ้นแม่น้ำกลาดเกลื่อนด้วยกองทรายและหาดทรายขาวประหนึ่งประดับด้วยเงินประกอบด้วยข่ายมุกดาไหลมาเฉพาะน้ำที่ใสไร้มลทินดั่งก้อนแก้วมณีล้อมรอบวิมานนั้นณสองฝั่งของแม่น้ำนั้นและใกล้ประตูอุทยานและวิมานสระโบกกรณีขนาดใหญ่ประดับด้วยดงปทุม5 สีก็บังเกิดพร้อมด้วยเรือทองเทพธิดาองค์นั้นเมื่อเสวยทิพยสมบัติในวิมานนั้นก็เที่ยวระเริงเล่นอยู่ในเรือต่อมาวันหนึ่งท่านพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวเทวจาริกไปเห็นเทพธิดาองค์นั้นกำลังเล่นอยู่ในเรือเมื่อจะถามถึงบุญกรรมที่นางทำไว้จึงถามว่าดูกระนางเทพนารีท่านขึ้นนั่งวิมานเรืออันบุญกรรมบุด้วยทองคำเล่นในสระโบกกรณีเก็บดอกปทุมอยู่ท่านมีปราสาทเป็นเทวาลัยอันบุญกรรมจัดแจงเนรมิตให้แล้วเป็นส่วนๆโดยรอบทั้ง4 ทิศรุ่งเรืองเป็นสง่าอยู่เพราะบุญอะไรท่านมีวรรณะเช่นนี้เพราะบุญอะไรอิทธผลสำเร็จแก่ท่านในวิมานนี้เพราะบุญอะไรอันหนึ่งโภคะอันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะบุญอะไรดูกระนางเทพธิดาผู้มีอานุภาพมากอาตมาขอถามท่านครั้งเมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้ท่านมีอานุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และรัศมีกายของท่านสว่างไสวไปทั่วทุกทิศเพราะบุญอะไรเทพธิดานั้นอันพระมหาโมคคัลลานะถามแล้วมีใจยินดีได้พยากรณ์ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามว่า ในชาติก่อนครั้งเมื่อดิฉันยังเป็นมนุษย์อยู่ในหมู่มนุษย์ในมนุษยโลกได้เห็นภิกษุทั้งหลายผู้กระหายน้ำเหน็ดเหนื่อยมาจึงถวายน้ำฉันโดยขมีขมันอันว่าผู้ใดแลได้ถวายน้ำฉันโดยขมีขมันแก่ภิกษุทั้งหลายผู้เหน็ดเหนื่อยกระหายน้ำมาแม่น้ำหลายสายมีน้ำเยือกเย็นเต็มไปด้วยบัวขาวริมฝั่งมีไม้จันทร์และมะม่วงอย่างเล็กมีรสหวานอยู่ล้นหลามย่อมเกิดแก่ผู้นั้นที่อยู่และหมู่ไม้ของผู้นั้นมีน้ำหลายสายล้อมรอบประจำแม่น้ำทั้งหลายมีทรายมูลน้ำเย็นสนิทก็เกิดขึ้นแก่ผู้นั้นหมู่ไม้มะม่วงหมู่ต้นรังหมู่ต้นหมากหอมหมู่ต้นชมพู่หมู่ต้นราชพฤกษ์และต้นแคฝอยทั้งหลายมีผลดกดื่นออกดอกชูสล่างเกิดขึ้นล้อมรอบวิมานของผู้นั้นเขาได้วิมานชั้นดีเยี่ยมงามหนักหนาเช่นนั้นว่าโดยภูมิภาคแล้วมีลักษณะควรสรรเสริญนี้เป็นวิบากแห่งกรรมนั้นทั้งนั้นคนทั้งหลายที่ทำบุญไว้แล้วต้องได้ผลเช่นนี้ดิฉันมีปราสาทเป็นเทวาลัยอันบุญกรรมจัดแจงเนรมิตให้จัดไว้เป็นส่วนๆโดยรอบทิศทั้งสี่รุ่งเรืองเป็นสง่าอยู่เพราะบุญนั้นดิฉันมีวันนะเช่นนี้เพราะบุญนั้นอิทธผลย่อมสำเร็จแก่ดิฉันในวิมานนี้เพราะบุญนั้นอันหนึ่งโภคะอันเป็นที่รักแห่งใจทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแก่ดิฉันเพราะบุญนั้นข้าแต่ภิกษุผู้มีอานุภาพมากดิฉันขอบอกแก่ท่านครั้งเมื่อดิฉันยังเป็นมนุษย์ได้กระทำบุญอันใดไว้ดิฉันมีอานุภาพรุ่งเรืองอย่างนี้และรัศมีกายของดิฉันสว่างไสวไปทั่วทุกทิศเพราะบุญนั้นจบนาวาวิมานที่ 1